คราวที่แล้วนะผมขึ้นเรื่องของสมบัติความเป็นคลื่นของอนุภาคนะครับแล้วชี้เห็นว่าอนุภาคเนี่ยมันมีสมบัติของความเป็นคลื่นซึ่งคนที่เสนอสมมติฐานนี้เป็นคนแรกคือเดอบรอยนะครับสมบัติความเป็นคลื่นของอนุภาคเนี่ย สามารถจะทดสอบโดยการทดลองได้นะครับโดยที่การทดลองแรกที่นำแนวความคิดเรื่องสมบัติความเป็นคลื่นของอนุภาคไปใช้อธิบายเนี่ยก็คือการทดลองของดาวิสันกับเจอร์เมอร์นะครับซึ่งศึกษาการกระเจิมที่ผิวหน้าของมิเกิลนะครับแล้วพบว่าสามารถจะอธิบายพีคของการกระเจิมที่เกิดขึ้นที่มุมประมาณ50องศาเนี่ยได้เมื่อเอาแนวความคิดของเดอบรอยไปใช้นะครับคำถามที่ตามมาทันทีคือแล้วที่สมบัติความเป็นคลื่นหรือคลื่นที่เกี่ยวข้องกับอนุภาคเนี่ยมันคืออะไรนะฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปตรงนั้นเนี่ยเรามาดูตัวอย่างสักนิดนึงนะจากการที่เรารู้ว่าอนุภาคมีสมบัติของความเป็นคลื่นเนี่ยนะครับแล้วการที่เราสามารถจะใช้สมบัติของการเป็นคลื่นเนี่ยศึกษาโครงสร้างของวัตถุได้โดยเทคนิคที่เรียกว่าการทำเทคนิคดิฟแฟคชั่นก็คือยิงอนุภาคเข้าไปแล้วก็ดูว่ามันเกิดการเลี้ยวเบนยังไงแล้วจากผลการเลี้ยวเบนที่เกิดขึ้นคำนวณย้อนกลับไปถึงโครงสร้างของวัสดุที่เรากำลังดูเพราะว่าเราถือว่าอะตอมที่เรียงตัวอยู่ในวัสดุเนี่ยทำหน้าที่เหมือนกับเป็นเกรดดิ้งแล้วเวลาเรายิงอนุภาคเข้าไปเนี่ยมันเกิดการเลี้ยวเบนเกิดขึ้นลวดลายการเลี้ยวเบนมันก็ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของเกรดดิ้งที่เรายิงเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคนี้จึงเป็นเทคนิคที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายหลังจากที่เรารู้ว่า อนุภาคมีสมบัติของความเป็นคลื่นนะครับการทำอิเล็กตรอนดิฟแฟคชั่นเพื่อศึกษาโครงสร้างของอะตอมเนี่ยมีการใช้งานเยอะแยะนะครับพอๆกับการใช้เอ็กซ์เรย์ดิฟแฟคชั่นนะครับเพราะฉะนั้นทีนี้เวลาที่เรายิงอนุภาคเข้าไปเพื่อศึกษาโครงสร้างของวัสดุเนี่ยเราก็อาจจะมีอนุภาคได้หลายแบบตัวที่เขาใช้อยู่เสมอคืออิเล็กตรอนนะเหตุผลที่ใช้อิเล็กตรอนเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นอนุภาคที่มีประจุมันเป็นอนุภาคที่มีประจุเนี่ยเราเร่งให้มันมีความเร็วได้โดยการผ่านในบริเวณที่มีความต่างๆนะครับแต่ว่าอิเล็กตรอนก็มีข้อจำกัดก็คือก็เพราะมันมีประจุเหมือนกันคือข้อได้เปรียบของมันคือครับที่มันมีประจุแต่ข้อจำกัดของมันก็คือมันมีประจุด้วยก็เพราะว่าเมื่อเรายิงอิเล็กตรอนเข้าไปในใกล้ๆกับอะตอมเนี่ยเนื่องจากมันมีประจุใช่ไหมครับแล้วอิเล็กตรอนที่วิ่งอยู่รอบๆนิวเคลียสก็มีประจุเมื่ออิเล็กตรอนวิ่งเข้าไปใกล้ๆกับอะตอมปุ๊บมันจะเริ่มรู้สึกถึงแรงผลักระหว่างประจุระหว่างอิเล็กตรอนด้วยกันเองเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนจะมีข้อจำกัดว่าถ้าพลังงานมันไม่มากพอมันไม่สามารถจะวิ่งเข้าไปใกล้อะตอมได้มากนะเพราะว่ามันจะเจอแรงผลักที่เกิดขึ้นจากอิเล็กตรอนที่วิ่งอยู่รอบๆนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คืออิเล็กตรอนมวลมันน้อยเนี่ยเวลามันไปโดนอะไรชนหรือว่าโดนอะไรรบกวนเนี่ยมันสามารถจะเบนเส้นทางได้ง่ายมากอนุภาคอีกตัวนึงที่เราใช้เพื่อศึกษาโครงสร้างโดยใช้วิธีนี้เนี่ยนะครับซึ่งเพื่อแก้ข้อจำกัดของอิเล็กตรอนตัวหนึ่งที่เราใช้อยู่บ่อยๆก็คือเราใช้นิวตรอนนะครับเราใช้นิวตรอนเป็นส่วนประกอบหนึ่งในนิวเคลียสนะครับข้อดีของนิวตรอนคือมันเป็นกลางมันไม่มีประจุและมันมีมวลเยอะนิวตรอนมีมวลประมาณ 1,800 เท่าอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นเวลาเรายิงนิวตรอนเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะไม่มีผลทางไฟฟ้าเกิดขึ้นแล้วการที่มันมีมวลเยอะเนี่ยมันสามารถจะทะลวงเข้าไปได้เยอะกว่าอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นนิวตรอนก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่
เราจะใช้ในการศึกษานะครับโครงสร้างของวัสดุต่างๆได้ทีนี้เวลาเราจะเร่งนิวตรอนเนี่ยเนื่องจากมันไม่มีประจุเราไม่สามารถจะเร่งผ่านสนามไฟฟ้าได้วิธีการทั่วไปที่เขาเร่งนิวตรอนก็คือให้พลังงานในรูปของความร้อนคือให้ความร้อนเข้าไปแล้วทำให้นิวตรอนหลุดออกมานะครับซึ่งไอ้ตัวนิวตรอนที่หลุดรีวิ่งออกมาโดยใช้ผลของความร้อนเนี่ยนะครับเราเรียกชื่อมันตามวิธีการที่เราเร่งมันเนี่ยนะครับว่าเป็นเทอร์โมนิวตรอนเทอร์โมนิวตรอนครับทีนี้ในตัวอย่างนี้เขาถามว่าสมมุติเราจะเอานิวตรอนเนี่ยเพื่อที่จะไปศึกษาโครงสร้างของวัสดุโดยใช้วิธี diffraction มองว่านิวตรอนที่วิ่งเข้าไปมีสมบัติความเป็นคลื่นแล้วมันจะเกิดการ diffraction กับอะตอมที่เรียงตัวอยู่ในวัสดุเนี่ยนิวตรอนนี้ควรจะมีพลังงานจลเท่าไหร่ในที่นี้ประมาณว่าระยะห่างระหว่างอะตอมโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับจะอยู่ประมาณ1อังสตรอมนะครับระยะห่างระหว่างอะตอมจริงๆมันไม่ใช่1อังสตรอมแต่ว่าเราเรียกว่า order of magnitude ของมันก็คือมีค่าโดยประมาณเนี่ยอาจจะ1อังสตรอมครึ่งอังสตรอม2 3อังสตรอมแต่อยู่ในลำดับขนาดของอังสตรอมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการนิวตรอนที่มีความเร็วคลื่นอยู่ใกล้เคียงกับลำดับขนาดของอังสตรอมนั้นในที่นี้เขาก็เลยบอกว่าให้ความเร็วคลื่นเรียบร้อยของนิวตรอนเนี่ยมีอยู่มีค่าประมาณ1อังสตรอมแล้วดูซิว่าถ้าเราต้องการนิวตรอนที่มีความเร็วคลื่นเรียบร้อย1อังสตรอมเนี่ยเราจะต้องมันจะมีพลังงานจลเท่าไหร่นิวตรอนนั้นจะต้องมีพลังงานจลเท่าไหร่นะครับก็วิธีการก็ง่ายๆนะก็ตามสูตรเลยเราใช้สูตรของเดอบรอยใช่ไหมครับแลมด้าเท่ากับ S ส่วน P แล้วเราก็จัดรูปสมการใหม่นิดนึงก็คือ P เท่ากับ H ส่วนแลมด้าเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการนิวตรอนที่มีความเร็วคลื่น1อังสตรอมเราจะต้องใช้นิวตรอนที่มีโมเมนตัมประมาณ 6.63 คูณ 10 ยกกำลังลบ 24 กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีทีนี้เมื่อเรารู้โมเมนตัมแล้วที่เหลือก็ง่ายเพราะอะไรเพราะเรารู้ความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนตัมกับพลังงานจลใช่ไหมครับ k เท่ากับ p ลบ2ส่วน2 m ความสัมพันธ์นี้ใช้บ่อยมากนะครับโดยเฉพาะใครเรียนฟิสิกส์จำไม่ได้ก็ดี k เท่ากับ p ลบ2ส่วน2 m เราใช้บ่อยมากคือบอกความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนตัมกับพลังงานจลนะครับเดี๋ยวเวลาเราเรียนอะไรที่สูงขึ้นไปอีกเช่นเรียนฟิสิกส์ควอนตัมเนี่ยหลายๆตัวความสัมพันธ์หลายๆอย่างก็จะมาจากความสัมพันธ์เนี้ยในเคมีก็ต้องเรียนเวลาพูดถึงซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงต่อไปเลยนะครับอย่างสมการของโชรดิงเกอร์เนี่ยเราต้องใช้ความสัมพันธ์ k เท่ากับ p ลบ2ส่วน2 m นั้นจำไม่ได้ก็ดีนะพอจะแทนค่ามวลของโปรตอนเข้าไปแล้วนะครับเราพบว่าพลังงานจลของโปรตอนจะมีค่าประมาณมีค่า 1. ประมาณ 1.32 คูณ 10 กำลังลบ 20 จูลซึ่งจะเห็นว่าค่ามันน้อยมากเพราะฉะนั้นพลังงานที่มีค่าน้อยๆขนาดนี้แล้วเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคระดับอะตอมหรือเล็กกว่าเนี่ยเรามักจะใช้หน่วยเป็นอิเล็กตรอนโวลต์นะครับซึ่งจากพลังงานจลที่ได้เนี่ยมันบอกว่าในที่นี้เราสามารถจะใช้สูตรนี้คือสูตรที่เป็นแบบคลาสสิกคือไม่คิดผลของทฤษฎีสมรรถภาพนะครับเหตุที่ไม่คิดผลของทฤษฎีสมรรถภาพเพราะว่าพลังงานจลเนี่ยมันมีค่าน้อยกว่านิวตันเลสเอเนอร์จีค่อนข้างมากซึ่งนิวตันเลสเอเนอร์จีหรือพลังงานมวลนิ่งของนิวตันเนี่ยมันมีค่า940เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ถ้าเราลองไปคำนวณดูนะครับ n c กำลัง2เอามวลของนิวตันใส่เข้าไปคูณกับ c กำลัง2เอาเปลี่ยนหน่วยเป็นอิเล็กตรอนโวลต์เนี่ยจะมีค่าประมาณ940เมกะอิเล็กตรอนโวลต์เพราะนั้นถ้าเกิดพลังงานจลเนี่ยมันน้อยกว่าพลังงานมวลนิ่งมากๆเราไม่จำเป็นต้องใช้ทฤษฎีสมรรถภาพนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่าพลังงานจลของนิวตรอนเนี่ยมีค่าประมาณนี้คือ 0.0825 อิเล็กตรอนโวลต์คำถามที่น่าสนใจต่อมาก็คือว่าเราบอกว่านิวตรอนตัวนี้มันเป็นเทอร์โมนิวตรอนหมายความว่าเราเร่งมันโดยใช้ความร้อน
เวลาเราเล่นกำลังใช้ความร้อนเราทำยังไงวิธีการก็คือต้องให้อุณหภูมิทำให้มันมีอุณหภูมิสูงซึ่งถ้าเราจะจำทฤษฎีจลของก๊าซนะทฤษฎีจลของก๊าซได้เราบอกว่าเมื่อเราให้อุณหภูมิหรือให้พลังงานเท่ากับก๊าซใช่ไหมครับก๊าซมันจะมีความเร็วมากขึ้นพลังงานจลมากขึ้นพลังงานจลมากขึ้นมันมีความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานจลกับอุณหภูมิอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานจลกับอุณหภูมินะเราบอกว่าทุกๆดีกรีออฟฟรีดอมผมไม่แน่ใจปีหนึ่งเรียนสี่ฟิสิกส์หนึ่งตอนเทอร์โมเรื่องดีกรีออฟฟรีดอมจำได้นะดีกรีออฟฟรีดอมหมายความว่าเวลาเราเขียนพลังงานของอนุภาคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วแต่ละเทอมที่เขียนในรูปของค่ายกกำลังสองแต่ละเทอมนั้นเรานับเป็น1ดีกรีออฟฟรีดอมอย่างเช่นในกรณีของพลังงานจลใช่ไหมครับเราบอกว่า K มีค่าเท่ากับ1ส่วน2 mv กำลังสองแต่ v ตรงนี้คือขนาดของความเร็วขนาดของความเร็วสามารถจะเขียนต่อไปได้อีกเป็นเศษหนึ่งส่วนสองเอ็มวีเอ็กซ์กำลังสองบวกวีวายกำลังสองบวกวีแซดกำลังสองมีครับแต่ละเทอมที่เขียนยกกำลังสองที่อยู่ในเทอมของพลังงานของอนุภาคเนี่ยเราเรียกว่าดีกรีออฟฟรีดอมเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดเฉพาะพลังงานจลอย่างเดียวเราบอกว่าระบบของเรามีดีกรีออฟฟรีดอมเท่ากับ3เพราะมันมีเทอม v x กำลัง2บวก v y กำลัง2บวก v z กำลัง2เพราะฉะนั้นดีกรีออฟฟรีดอมมีค่าเท่ากับ3แต่ว่าในบางกรณีเนี่ยพลังงานมันไม่ได้มีพลังงานจลอย่างเดียวหรือว่าไม่ได้มีพลังงานจลของการเคลื่อนที่อย่างเดียวระบบในทางเคมีมันพบว่าพวกโมเลกุลมันซับซ้อนอย่างเช่นเอาไม่ต้องซับซ้อนอะไรมากเป็นแค่ไดอะตอมอีกโมเลกุลตัวโมเลกุลเคลื่อนที่ไปมันก็มีพลังงานจล3เทอมนี้แต่โมเลกุลเองอาจจะมีการหมุนแล้วการหมุนเกิดขึ้นได้ใน3แกนใช่ไหมครับสมมติว่าหมุนได้อีก3แกนมันก็จะมีดีกรีออฟฟรีดอมเพิ่มขึ้นมาอีกจากการหมุนนอกจากนั้นมันยังมีพลังงานที่เกิดขึ้นจากการสั่นอีกนะมันอาจจะมีพลังงานที่เกิดขึ้นจากการสั่นอีกเพราะฉะนั้นมันก็มีดีกรีออฟฟรีดอมที่เกิดขึ้นจากการสั่นได้อีกเพราะฉะนั้นดีกรีออฟฟรีดอมขึ้นอยู่กับโครงสร้างของระบบที่เราสนใจแต่ในกรณีของนิวตรอนเนี่ยอนุภาคที่มีขนาดเล็กมากๆแบบนี้เนี่ยนะครับเรามักจะถือว่ามันไม่มีโครงสร้างภายในซึ่งไม่จริงจริงแล้วนิวตรอนก็มีโครงสร้างภายในอีกแต่ว่าในระดับของพลังงานที่เราสนใจในที่นี้มันไม่มีผลในกับโครงสร้างภายในเราสามารถจะมองว่านิวตรอนเนี่ยเป็นอนุภาคตัวเล็กๆเป็นจุดแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าพลังงานจลของนิวตรอนเนี่ยมีค่ามีดีกรีออฟฟรีดอมแค่3ก็คือมีพลังงานจลที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนตำแหน่งเท่านั้นเมื่อมีดีกรีออฟฟรีดอมแค่3แล้วจากทฤษฎีจลของก๊าซเราบอกว่าใน1ดีกรีออฟฟรีดอมเนี่ยพลังงานของอนุภาคจะมีค่าเท่ากับ1/2 kBT หมายความว่าทุกๆ1ดีกรีออฟฟรีดอมจะมีพลังงานจลที่เกี่ยวข้องโดยเฉลี่ยเท่ากับ1/2 kBT นะครับอันนี้ไปกลับไปดูทฤษฎีจลของก๊าซมันมีไอ้ข้อพิสูจน์ตรงนี้อยู่หรือรออีกหน่อยนึงเดี๋ยวพอเรียนวิชาอะไรอ่ะสถิติของแมคแคนิกหรือถ้าเคมีเรียนไอ้ฟิสิกอลเคมีคุณจะต้องเรียนทฤษฎีจลของก๊าซซึ่งมันก็จะพูดถึงเรื่องนี้อีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นพอเราคิดว่าพลังงานจลของก๊าซเนี่ยจะมีค่าเป็น 3/2 kBT แล้วเขาบอกว่ายกตัวอย่างว่าสมมติว่าเราดูพลังงานเฉลี่ยของนิวตรอนที่อยู่ในอุณหภูมิห้องประมาณ300เคลวินเนี่ยคำนวณออกมาแล้วพบว่าพลังงานจลมีค่าอยู่ที่ 0.388 อิเล็กตรอนโวลต์นะครับในขณะที่พลังงานที่เราต้องการเมื่อกี้นี้อยู่ที่ 0.082 ใช่ไหมครับก็ประมาณ2เท่าของพลังงานเฉลี่ยพลังงานจลเฉลี่ย
ที่อิเล็กตรอนจะมีได้เมื่ออยู่ในอุณหภูมิห้องเพราะนั้นแต่อุณหภูมิห้องเนี่ย300เคลวินถ้าคิดเป็นองศาเซลเซียสเท่ากับเท่าไหร่คิดเป็นองศาเซลเซียส300เคลวินนี่กี่องศาเซลเซียสต้องลบด้วยแหละ273ใช่ไหมก็ประมาณเท่าไหร่นะ27องศาถ้ามาอยู่เมืองไทยตอนนี้อุณหภูมิแตะ40เพราะนั้นพลังงานจนเฉลี่ยของนิวตรอนนี่สูงกว่าอันนี้แน่เพราะนั้นโดยอุณหภูมิปกตินะครับเรานิวตรอนที่ได้ก็คือจะมีพลังงานเพียงพอที่จะใช้ในการกระเจิงจากผิวแล้วให้ผลของการดิฟแฟคชั่นนะครับเพราะนั้นการเล่นนิวตรอนเนี่ยไม่ยากในแค่ใช้อุณหภูมิแค่ประมาณอุณหภูมิห้องปกติเนี่ยก็ทำได้แล้วปัญหาของการเล่นนิวตรอนเนี่ยถ้าไปอ่านข้อความยาวๆตรงนี้นะครับมันไม่ใช่ปัญหาของการเล่นนิวตรอนแต่เป็นปัญหาของการไม่ให้นิวตรอนวิ่งเร็วเกินไปก็คือนิวตรอนที่ได้เนี่ยมักจะเป็นนิวตรอนที่ได้มาจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์นะครับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เนี่ยข้างๆเกษตรเราก็มีที่พอไปที่ปศเนี่ยรามนูปสันติเนี่ยนะครับรู้เคยเข้าไปไหมเคยเข้าไปดูไหมเคยเข้าไปดูเครื่องบริกรเนี่ยนะไหมมันจะมีเครื่องบริกรผมไม่รู้ว่าตอนนี้ยังใช้เครื่องเดิมหรือเปล่าผมไปตั้งแต่สมัยตอนผมเรียนปริญญาตรีนะครับไปเรียนวิชานิวเคลียร์แล้วก็เข้าไปดูเครื่องบริกรนะแต่เครื่องบริกรที่เรามีอยู่เราไม่ได้ใช้เพื่อผลิตพลังงานนะครับเราใช้เพื่อผลิตสารรังสีเอาไปใช้ตามโรงพยาบาลเป็นหลักนะครับไออุณหภูมิที่อยู่ในตัวบริกรเนี่ยมันมักจะสูงกว่าอุณหภูมิที่อยู่ที่อุณหภูมิห้องเพราะฉะนั้นนิวตรอนที่ได้มันจะมีความเร็วเกินไปกว่าที่จะเอาไปดิฟแฟคก็คือพอมีความเร็วเยอะใช่ไหมครับความเร็วขึ้นมันจะสั้นพอความเร็วขึ้นสั้นไอตัวสเปซไอระหว่างอะตอมเนี่ยมันใหญ่เกินไปมันก็ไม่เห็นด้วยลายกระแทกต่อเพราะฉะนั้นปัญหาของการสร้างนิวตรอนเนี่ยมักจะไม่ใช่ปัญหาของการเล่นแต่เป็นปัญหาการลดความเร็วของนิวตรอนให้น้อยลงจนกระทั่งเหมาะสมที่จะเอาไปใช้นะครับอันนี้ลองไปอ่านดูในตรงข้อความยาวๆนะครับทีนี้กันบ้างนะครับเวลาที่เราจะที่เราพูดไปเมื่อกี้นี่นะครับเราบอกว่าเราเล่นนิวตรอนโดยการให้อุณหภูมิประมาณแต่ว่าค่าอย่างเช่นค่า 3.2 kPa เนี่ยมันคือค่าเฉลี่ยปัญหาในทางทฤษฎีจนถึงการเนี่ยทุกอย่างเป็นค่าเฉลี่ยเพราะเราไม่รู้ว่านิวตรอนแต่ละตัวเนี่ยมันจะวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่แต่เราบอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วมันจะวิ่งโดยมีพลังงานจนเท่ากับ 3.2 kPa นะครับทีนี้เวลาเราใช้งานจริงๆเนี่ยเราต้องการค่าความเร็วที่เฉพาะค่าเดิมที่เหมาะสมกับไอความยาวขนาดของอะตอมนะครับระยะห่างระหว่างอะตอมไม่ใช่ขนาดของอะตอมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใส่นิวตรอนเข้าไปโดยที่ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันก็จะมีบางตัวเร็วบ้างตัวช้ามากผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะกลายเป็นเราบอกอะไรไม่ได้เลยเพราะเราไม่รู้ว่าความยาวคลื่นมันวิ่งไปกี่เมตรเท่าไหร่เพราะเราไม่รู้ความเร็วของมันที่แน่นอนเพราะนั้นวิธีการหนึ่งที่ก็จะใช้อันนี้เป็นวิธีจริงๆนะครับวิธีที่ใช้ในทางปฏิบัติจริงๆก็คือเขาจะใช้สิ่งที่เรียกว่า velocity selector เครื่องเลือกความเร็วนะเราเรียกมันว่าเครื่องเลือกความเร็ว velocity selector หลักการของตัว velocity selector หรือเครื่องเลือกความเร็วก็คือว่าเขาจะทำเป็นวงล้อ2วงนะครับแล้วก็มีรอยปากเอาไว้เปิดเป็นช่องให้เวลาเรายิงนิวตรอนมาแล้วมันสามารถจะผ่านช่องตรงนี้ได้เสร็จแล้วมันจะมีแผ่นจานตรงนี้2แผ่นต่อเข้ากับแกนร่วมกันแล้วก็หมุนด้วยความเร็วเชิงมุมโอเมก้าข้างหนึ่งนะครับไอ้ตัวแผ่นจาน2แผ่นเนี้ยมุมที่เราปากเอาไว้เนี่ยเส้นปากมุมระหว่างเส้นปาก2เส้นเนี้ยมันจะทำมุมค่าเดิมอย่างเช่นในกรณีนี้เขาบอกว่าเส้นปาก2เส้นเนี้ยถ้าเกิดเราดูจากด้านหน้าเข้าไปนะครับถ้าเราดูจากด้านหน้าเข้าไปมองตรงเข้าไปเนี่ย
เราจะเห็นเป็นแผ่นจานแล้วก็อีกแผ่นหนึ่งเนี่ยแนวของเส้นปากก็จะอยู่ตามไอแนวของรอยปากก็จะอยู่ตามแนวเส้นปากนี้แล้วมุมตรงนี้อยู่ที่10องศานะครับก็คือแนวของรอยปากสองอันนี้ทำมุมกัน10องศาวิธีหลักการของไอตัว velocity selector ตัวนี้ก็คือว่าเขาก็จะหมุนไอแผ่นจานเนี่ยด้วยความเร็วทางมุมที่เหมาะสมข้างหนึ่งคุณเห็นว่าพอเรายิงสมมุติว่าเรายิงนิวตันเข้ามาใช่ไหมครับปึ๊บยิงเข้ามาตรงนี้ไอ้นิวตันส่วนใหญ่ก็จะถูกกันเอาไว้ด้วยแผ่นจานแต่จะมีบางส่วนที่วิ่งผ่านเข้ามาเสร็จแล้วเมื่อนิวตันที่วิ่งผ่านเข้ามาเนี่ยถ้ามันจะวิ่งผ่านออกไปโดยตลอดเนี่ยหมายความว่ามันจะต้องมีความเร็วพอดีที่เมื่อมันวิ่งมาถึงแผ่นจานแผ่นนี้ไอ้รอยบากตรงนี้จะต้องเบนมาที่แนวของรอยบากอันแรกพอดีก็คือแนวปากอันที่สองเนี่ยต้องเบนมา10องศาพอดีเมื่อนิวตรอนตัวนี้วิ่งทะลุรอยปากอันแรกแล้ววิ่งมาเป็นระยะในที่นี้เขากำหนดระยะตรงนี้เป็น 0.5 เมตรเห็นไหมครับนั่นหมายความว่าเวลาที่แผ่นจานนี้หมุนไป10องศาจะต้องเท่ากับเวลาที่นิวตรอนเคลื่อนที่เป็นระยะเท่ากับ 0.5 เมตรถ้าตัวไหนเคลื่อนที่ช้าไปมันก็จะไม่ทันจะไม่ให้ทันที่จะทะลุรอยบาทมันก็จะชนกับแผ่นจานถ้าตัวไหนเคลื่อนที่เร็วไปมันเป็นไอ้รอยบาทอันที่สองยังวิ่งมาไม่ทันถึงเลยมันก็ชนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นมันจะมีเฉพาะตัวที่มีความเร็วค่าหนึ่งซึ่งกำหนดโดยค่าโอเมก้าเท่านั้นนะถึงจะผ่านไอ้เครื่องมือนี้ออกไปได้เพราะนั้นเครื่องมือนี้จึงเป็นเครื่องมือที่ใช้เลือกความเร็วของอนุภาคอนุภาคที่วิ่งผ่านต่อไปจะมีความเร็วเฉพาะค่าหนึ่งเท่านั้นทีนี้เขาถามว่าให้คำนวณอันที่หนึ่งคือให้คำนวณความเร็วของนิวตรอนที่มีความยาวคลื่นหนึ่งอะงสตรอมก็ใช้ความสัมพันธ์ของเดอบรอยนะครับส่วนข้อ B ถามว่าแล้วถ้าเกิดเราจะเลือกเฉพาะนิวตรอนที่มีความเร็วเท่านี้ที่มีความเร็วเท่ากับทำให้เกิดความยาวคลื่นหนึ่งอะงสตรอมเนี่ยเราจะต้องหมุนไอแผ่นจานเนี้ยด้วยความเร็วเชิงมุมเท่าไหร่ก็คือก็ถาม rotational speed ก็คือหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมเท่าไหร่นะครับจึงจะทำให้นิวตรอนที่มีความเร็วเท่ากับที่ทำให้เกิดความยาวคลื่นหนึ่งอะงสตรอมเนี่ยวิ่งผ่านไปได้พอดีก็คือมันต้องหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมเท่าไหร่ครับโอเคอันนั้นก็เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเดี๋ยวคืออย่างที่บอกเดี๋ยวพอเราเรียนอย่างเคมีเดี๋ยวคุณเรียนเรื่องฟิสิกอลเคมีเนี่ยคุณจะรู้ว่าสมมติว่าผมให้อุณหภูมิประมาณ300เคลวินใช่ไหมครับมันจะนิวตรอนบางตัวที่วิ่งช้ามากๆอย่างที่ว่านะแต่สัดส่วนของนิวตรอนที่วิ่งช้ามากๆเนี่ยมันจะน้อยมากมันแล้วก็นิวตรอนที่วิ่งเร็วมากๆมันก็จะน้อยมากนะครับมันจะมีแค่กลุ่มที่อยู่กลางๆที่มีจำนวนเยอะๆเพราะนั้นถามว่าเป็นไปได้ไหมที่นิวตรอนที่วิ่งช้ามากๆมันวิ่งผ่านอันแรกแล้วมันก็ค่อยๆวิ่งมาจนแค่นี้หมุนวนมาอีกรอบหนึ่งใช่ไหมถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับแต่พอคิดจำนวนเนี่ยเราจะพบว่ามันไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าในปัญหานี้คือเขาบอกว่าให้ความเร็วเนี่ยกำหนดโดยความยาวคลื่นเลย1อะงสตรอมก็คือเราต้องการความเร็วคลื่นเดิมร้อยแล้วหนึ่งอะงสตรอมแล้วให้นิวตรอนเนี่ยวิ่งด้วยความเร็วเนี่ยหาว่าเราจะต้องหมุนให้นี่เร็วเท่าไหร่มันจึงจะพอดีนะมันจึงพอดีนะครับโอเคก็ลองไปคำนวณดูก็ไม่ยากเลยนะครับเพราะอย่างที่บอกก็คือมันต้องหมุนมารับนิวตรอนที่ทะลุมาจากช่องแรกได้พอดีไม่งั้นมันก็ผ่านไม่ได้นะครับโอเค
พราะฉะนั้นนี่คือเทคนิคจริงๆอย่างที่บอกนี่คือเทคนิคที่เขาใช้จริงๆในการเลือกความเร็วของอนุภาคนะเดี๋ยวถ้าใครเรียนขั้นสูงขึ้นไปเช่นคุณไปเรียนเรื่อง Maxwell Boltzmann Distribution ทั้งฟิสิกส์ทั้งเคมีต้องเรียนเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ Maxwell ใช้ในการศึกษาในตัว velocity distribution คือการแกะแกะของความเร็วของอนุภาคซึ่งในที่สุดมันจะนำไปสู่ไอ้สิ่งที่เรียกว่า Maxwell Boltzmann Distributionเดี๋ยวไปเรียนในทฤษฎีจอห์นของกราฟนั้นเดี๋ยวจะเจอเรื่องนั้นนะทีนี้กลับไปที่คำถามที่ผมถามไว้ตอนต้นชั่วโมงว่าเอาล่ะเราเชื่อแล้วว่าอนุภาคมันมีสมบัติเป็นคลื่นคำถามต่อมาทันทีคือแล้วมันคือคลื่นของอะไรมันคือคลื่นของอะไรในกรณีของโฟตอนเราบอกว่ามันคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใช่ไหมครับอันนั้นชัดเจนคำถามคือแล้วคลื่นที่มันวิ่งมากับอนุภาคคืออะไรโฟตอนตอนแรกเรารู้ว่ามันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วต่อมาเราบอกว่ามันมีสมบัติเป็นก้อนที่เรียกว่าโฟตอนอนุภาคมันมีสมบัติเป็นอนุภาคอยู่แล้วตั้งแต่ต้นคำถามคือแล้วถ้ามาบอกว่ามันมีคลื่นมาด้วยมันคือคลื่นของอะไรครับเราจะตอบคำถามนี้ได้เราก็ต้องมาดูการทดลองบางอย่างนะฮะการทดลองศึกษาลวดลายการแทรกสอบของอนุภาคเนี่ยต่อมาก็มีคนทำเยอะเลยเพื่อที่จะยืนยันผลตรงนี้ซึ่งก็ได้ผลยืนยันตรงกันหมดว่ามันมีสมบัติของการแทรกสอบจริงๆสามารถทำให้เกิดลวดลายการแทรกสอบได้จริงๆแต่เวลาเราตีความลวดลายที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะตีความมันยังไงตัวอย่างการทดลองวันนี้นะครับเขาบอกว่าสมมุติว่าเราทำการทดลองในการทำให้เกิดอิเล็กตรอนเราให้อิเล็กตรอนจริงขึ้นมาทีละตัวทีละตัวทีละตัวผ่านช่องเปิดแคบๆซึ่งช่องเปิดแคบนี้สร้างได้โดยใช้สนามไฟฟ้าซึ่งผมอธิบายไปคราวที่แล้วแล้วว่าถ้าเราต่อสายไฟฟ้าให้เป็นขั้วบวกตรงกลางแล้วสองข้างนี้เป็นขั้วลบนะครับอิเล็กตรอนที่วิ่งเข้ามาเนี่ยจะถูกผลักโดยขั้วลบทำให้ถูกบีบให้เคลื่อนที่ในช่องเปิดแคบๆคือช่องเปิดจริงๆตรงนี้อาจจะกว้างแต่ด้วยสนามไฟฟ้าที่บีบเข้ามาเนี่ยทำให้อิเล็กตรอนถูกบีบให้เข้าไปเคลื่อนที่ในบริเวณแคบๆเท่านั้นจากสนามไฟฟ้าที่ผลักมาจากทั้งสองข้างนะครับมันก็เสมือนกับว่าอิเล็กตรอนกำลังเคลื่อนที่ผ่านช่องเปิดแคบผลที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเรากินอิเล็กตรอนเข้าไปเจอตัวแล้วไปตกบนฉากปรากฏว่าเราเห็นจุดบนฉากจุดแต่ละจุดนี้ก็แทนอิเล็กตรอนแต่ละตัวที่ไปตกบนฉากนะครับเพราะฉะนั้นตอนแรกที่เรายิงอิเล็กตรอนเข้าไปน้อยๆน้อยๆเนี่ยมันก็เห็นอิเล็กตรอนตกกระจัดกระจายอยู่ยังไม่เห็นรูปแบบอะไรที่ชัดเจนแต่พอเราเริ่มยิงอิเล็กตรอนเข้าไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราเริ่มเห็นลวดลายการแทรกสอบชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นคำถามคือเราจะตีความผลตรงนี้ได้ยังไงเรายิงอิเล็กตรอนเข้าไปทีละตัวมันแสดงสมบัติของความเป็นอนุภาคชัดเจนคือหนึ่งตัวหนึ่งจุดลวดแต่ลวดลายการแทรกสอบเกิดขึ้นเมื่อเรายิงอิเล็กตรอนจำนวนเยอะๆเยอะๆเข้าไปแล้วเรามองเห็นลวดลายการแทรกสอบนะครับถ้าใครที่เรียนเรื่องของทฤษฎีความน่าจะเป็นมาคุณจะมองภาพตรงนี้ออกได้ทันทีเวลาพูดถึงทฤษฎีความน่าจะเป็นนะยกตัวอย่างเช่นเวลาผมมีเหรียญหนึ่งเหรียญผมโยนเหรียญหัวก้อยเราบอกว่าความน่าจะเป็นที่จะออกหัวเป็นเท่าไหร่ครับ1ส่วน2รู้ได้ไงรู้ได้ไงว่ามันเป็น1ส่วน2นะผมมี2อันเลยคิดว่า1ส่วน2รู้ได้ไงว่ามันเป็น1ส่วน2นะไม่ออกหัวออกก้อยแล้วทำไมมันต้องเท่ากันฮะเกิดผมถ่วงไว้ข้างนึงอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นมันจะเท่ากันไหมเออก็ไม่เท่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าผมมีเหรียญอยู่เหรียญนึงเอานะไม่รู้ว่าถ่วงหรือไม่ถ่วงแค่คิดว่าไม่ถ่วงเราบอกว่าอ่ะมันหนึ่งส่วนสองเราจะทดสอบได้ยังไงว่ามันหนึ่งส่วนสองจริงทำให้เป็นหนึ่งส่วนสองจริงเราทดสอบได้ยังไงเราจะทดสอบได้ไงว่าโยนเหรียญเนี่ยแล้วความไม่จำเป็นที่จะออกหัวมันคือหนึ่งส่วนสองเราจะทดสอบได้ไง
ทำหลายครั้งถูกต้องก็คือโยนมันไปเรื่อยๆโยนมันไปเรื่อยๆถูกไหมครับทีนี้ผมถามว่าสมมติเรามีเหรียญอยู่หนึ่งเหรียญเราจะทดสอบว่าความนี้เป็นหนึ่งต่อสองจริงหรือเปล่าเราบอกว่าโยนหลายครั้งเขาว่าหลายครั้งนี่มันก็ผิดครับสมมติผมโยนไป10ครั้งครับเดี๋ยวครับสมมติผมโยนไป4ครั้งแล้วปรากฏว่าทั้ง4ครั้งที่ออกหัวหมดเลยผมบอกได้ไหมว่าเฮ้ยมีจริงละไม่ใช่1ต่อ2ผมบอกได้ไหมไม่ได้มันเป็นไปได้ใช่ไหมครับที่มันจะออกหัวทั้ง4ครั้งหรือโยน4ครั้งออกก้อยหมดเลยก็ยังพิสูจน์ไม่ได้อ่ะคราวนี้เอาใหม่ผมโยน10ครั้งโยน10ครั้งออกหัวหมดเลยผมบอกได้ไหมว่าเฮ้ยไม่จริงละบอกได้ไหมถ้าโยน10ครั้งออกหัวหมดเลยมันก็ยังบอกไม่ได้แต่เราจะเริ่มเห็นใจแล้วเอ๊ะอย่างไรทำไมโยน10ครั้งมันออกหัวหมดเลยใช่ไหมหรือโยน10ครั้งออกก้อยหมดเลยถ้าผมโยนไป100ครั้งแล้วออกหัวหมดเลยไอ้นี่โกงชัวร์ใช่ไหมคุณไอ้นี่เหรียญมันถ่วงแง่ๆเพราะโอกาสที่จะโยน100ครั้งแล้วออกหัวหมดเลยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่โอ้โหน้อยมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณโยนมันร้อยครั้งปุ๊บออกหัวหมดเลยเนี่ยเราค่อนข้างมั่นใจได้เลยว่าไอ้เนี่ยเหรียญนี่ถ่วงแง่ๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทดสอบเรื่องของความน่าจะเป็นเนี่ยถ้าเราบอกมีค่าแต่ปรากฏเหตุการณ์นึงมีความน่าจะเป็นค่าหนึ่งวิธีการทดสอบก็คือเราก็ทำเหตุการณ์นั้นให้เกิดขึ้นซ้ำๆๆๆแล้วดูว่าสัดส่วนที่เกิดมันเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราทำน้อยเราบอกไม่ได้รูปแพทเทิร์นหรือรูปแบบของการเกิดที่มันจะสอดคล้องกับความน่าจะเป็นเราจะเห็นได้ก็ต่อเมื่อเราทำเยอะๆเยอะๆเยอะๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะทดสอบว่าการโยนเหรียญนั้นมันมีความน่าจะเป็นเท่ากับ1ต่อ2เราต้องโยนไปเยอะๆเยอะๆมากๆถามว่าต้องเยอะแค่ไหนในทางทฤษฎีบอกว่าต้องโยนไปเป็นอินฟินิตครั้งมันจะถึงจะออกมาครึ่งๆเมกถ้าโยนไม่ถึงอินฟินิตมันอาจจะมี 50.1% 49.9% เป็นไปได้ใช่มั้ยครับนั่นหมายความว่าปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็นเนี่ยถ้าเราดูแค่ที่ทางในระบบอะไรไม่ได้แต่เมื่อไหร่ที่เราดูเยอะๆเยอะๆเยอะๆเราจะเริ่มเห็นว่ามันมีผลตามนั้นซึ่งสอดคล้องกับเรื่องนี้เลยเรายิงอิเล็กตรอนเข้าไป1ตัว2ตัว3ตัว5ตัว10ตัว100ตัวยังมองไม่เห็นอะไรพอเรายิงไปสักหมื่นตัวแสนตัวแพทเทิร์นมันเริ่มปรากฏขึ้นแพทเทิร์นมันเริ่มปรากฏขึ้นเหมือนอย่างที่ผมบอกว่าโยนเหรียญเนี่ยโยนเหรียญ10ครั้งมันยังไม่เห็นหรอกว่าออกขึ้นๆโยนเหรียญ100ครั้ง100ครั้งคุณก็ยังอาจจะเห็นว่ามันออก45 55ก็เป็นไปได้มันก็ยังไม่ขึ้นเป๊ะแต่จะเริ่มมองเห็นแล้วถ้าคนโยนเป็น 1,000 ครั้งโอเคมันอาจจะเริ่มต้น500 5 495ถ้าคนโยนเป็น 1,000,000 ครั้งมันก็ควรจะใกล้ๆ 500,000 500,000 อาจจะมีเศษบ้างนิดหน่อยแต่มันจะยิ่งใกล้เคียงกับตัวเลข 1/2 ที่เราตั้งไว้มากขึ้นมากขึ้นตรงนี้ก็เหมือนกันพอเรายิงอิเล็กตรอนเข้าไปมากขึ้น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 แพทเทิร์นหรือรูปแบบบางอย่างเริ่มปรากฏเพราะฉะนั้นเมื่อเรามองตรงนี้ปั๊บนักฟิสิกส์ก็เริ่มตั้งคำถามเลยว่าเริ่มตั้งหาข้อสรุปว่าอ๋อเฮ้ยเป็นไปได้ไหมที่เราจะสรุปว่าไอ้คลื่นความคลื่นที่เกี่ยวข้องกับอนุภาคเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับความน่าจะเป็นเพราะอะไรครับเพราะเรามีอนุภาคไปหนึ่งตัวมองไม่เห็นอะไรสองตัวไม่เห็นอะไรสิบตัวไม่เห็นอะไรร้อยตัวยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่พันตัวหมื่นตัวที่เริ่มเห็นแล้วพอยิงไปถ้าเป็นแสนตัวเริ่มเห็นแพทเทิร์นชัดเจนเพราะฉะนั้นไอ้แพทเทิร์นที่เกี่ยวข้องกับความเป็นคลื่นเนี่ยมันต้องอาศัยการยิงอนุภาคเข้าไปจำนวนมากๆจึงจะมองเห็นเราก็เลยตั้งสมมติฐานว่าไอ้สมบัติของความเป็นคลื่นเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็นอะไรบางอย่างนอกจากนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ว่ายิงเยอะๆแล้วถึงจะเห็นแพทเทิร์นอย่างเดียวนะครับพอเรามาดูรูปแบบของอิเล็กตรอนที่ตกบนฉากเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเจนมากมันมีลักษณะแบบสุ่มก็คือเราบอกไม่ได้ว่ามันตกที่ไหนมันก็ตกมั่วไปหมดแต่พอยิงเยอะๆเยอะๆมันเริ่มเห็นแพทเทิร์นบางอย่างนะครับเพราะนั้น
ก็เลยมีสมมติฐานว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องไอ้สมบัติความเป็นคลื่นของอนุภาคเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับความน่าจะเป็นแล้วไม่ใช่แค่อิเล็กตรอนนะครับแม้แต่โฟตอนเองก็มีสมบัติคล้ายๆกันอย่างในรูปนี้นะครับเป็นการทดลองมาเมื่อสัก10ปีที่แล้วเนี่ยมันมีคนทำเยอะมากเราเรียกว่าเป็นการทำซิงเกิลโฟตอนอินเตอร์เฟรนซ์ความหมายของซิงเกิลโฟตอนอินเตอร์เฟรนซ์ก็คือเรายิงแสงเข้าไปแล้วก็จะมีชัตเตอร์ที่มีความไวชัตเตอร์สูงมากๆสูงจนกระทั่งเวลาแสงวิ่งไปปุ๊บเนี่ยมันจะตัดให้แสงที่วิ่งไปเนี่ยมีพลังงานอยู่แค่เท่ากับโฟตอนไม่กี่ตัวหรือถึงขนาดมีพลังงานเท่ากับโฟตอน1ตัวก็คือ HF ใช่ไหมครับพลังงานที่ส่งผ่านกันไปเข้าไปทีละ1ตัวคือให้มีพลังงานเท่ากับโฟตอนทีละตัวเท่านั้นแล้วก็สังเกตว่าไอ้โฟตอน1ตัวเนี่ยมันไปแทรกต่อบนฉากยังไงซึ่งก็ปรากฏผลคล้ายๆกันนะครับก็คือเมื่อเรายิงโฟตอนเข้าไปอันนี้อาจจะดูยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าใครไปดูในสไลด์เนี่ยก็อาจจะดูง่ายขึ้นนะครับก็คือตอนแรกก็จะเห็นจุดขาวๆเล็กๆเนี่ยนะครับ1จุดก็คือโฟตอน1ตัวตอนแรกก็ยังเห็นมันกระจายอยู่มองไม่เห็นรูปแบบชัดเจนแต่เมื่อเรายิงมากขึ้นมากขึ้นให้โฟตอนวิ่งเข้าไปมากขึ้นมากขึ้นปรากฏว่ามันเกิดลวดลายการแทรกซ้อนเกิดเป็นแถบมืดแถบสว่างแถบมืดแถบสว่างสลับกันไปเพราะฉะนั้นสมบัติของความเป็นคลื่นไม่ว่าจะเป็นของอิเล็กตรอนของอนุภาคหรือของโฟตอนเองเนี่ยมันมีสมบัติมีลักษณะของความน่าจะเป็นปรากฏอยู่นักวิทย์ก็เลยนั่งไปถามว่าความเป็นคลื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคลื่นของโฟตอนหรือคลื่นของอนุภาคอะไรมันต้องเกี่ยวข้องกับมันจะเป็นบางอย่างนะครับมันเริ่มมีเค้าลางอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะทีนี้ตรงนี้เนี่ยนะครับเราเรียกว่าเป็นการตีความเชิงความน่าจะเป็นของสมบัติความเป็นคลื่นนะซึ่งจากทฤษฎีของแสงเนี่ยทฤษฎีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเราบอกว่าเมื่อเรายิงแสงเข้าไปนะครับแล้ววัดความเข้มของแสงความเข้มจะมีค่าแปรผันตรงกับแอมพลิทูดยกกำลัง2ถ้ายังจำได้ตอนเรียนทฤษฎี2ความเข้มมีค่าเท่ากับ e กำลัง2ส่วนอะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วนะจะขึ้นอยู่กับแอมพลิทูดของสนามไฟฟ้ายกกำลังสองทำนองเดียวกันเมื่อเรามาดูลวดลายการแทรกสอดของอนุภาคตรงนี้มีความเข้มสูงใช่ไหมครับตรงด้านข้างนี้มีความเข้มต่ำสูงต่ำสูงต่ำสลับกันไปตรงที่มีความเข้มสูงแสดงว่าถ้าเทียบกับกรณีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเราก็ตีความว่าตรงนั้นเนี่ยจะต้องมีแอมพลิทูดของคลื่นมากแต่มันไม่ใช่แค่แอมพลิทูดโดยตรงมันเป็นแอมพลิทูดกำลังสองเพราะว่าถ้าเทียบกับกรณีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความเข้มมีความสัมพันธ์กับแอมพลิทูดกำลังสองถ้าเราเรียนแบบแนวความคิดแบบเดียวกันเลยก็คือตรงไหนที่พบอนุภาคมากมีก็คือมีความเข้มมากก็หมายความว่าแอมพลิทูดของคลื่นยกกำลังสองมีค่ามากแต่ตรงไหนที่พบอนุภาคมากหมายความว่ามันมีความน่าจะเป็นมากมันก็เกิดข้อสมมติฐานที่สำคัญอันหนึ่งก็คือสมบัติความเป็นคลื่นของอนุภาคเนี่ยนะครับจะเกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็นอะไรบางอย่างแล้วความน่าจะเป็นที่จะพบอนุภาคนี้มีค่าแปรผันตรงกับแอมพลิทูดยกกำลังสองแอมพลิทูดที่นี่คือแอมพลิทูดของคลื่นสมบัติความเป็นคลื่นที่ว่านะครับเมื่อกี้เราบอกว่าสมบัติความเป็นคลื่นมันเกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็นอะไรบางอย่างนั่นคือการตั้งสมมติฐานในเชิงคุณภาพคือไม่ยังไม่ได้บอกในเชิงปริมาณแต่คราวนี้เราพยายามเขียนความสัมพันธ์ในเชิงปริมาณก็คือความน่าจะเป็นที่จะพบอนุภาคเนี่ยมันแปรผันตรงกับแอมพลิทูดของคลื่นยกกำลังสองอันนี้เราเรียนแบบมาจากกรณีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับทีนี้เดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวผมขอข้ามไปก่อนนะเดี๋ยวจะกลับมาพูดอีกทีนึงพอถึงจุดนี้มันก็มาถึงมือของ
นักฟิสิกส์คนหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นอัจฉริยะสุดยอดอัจฉริยะอีกคนหนึ่งนะครับก็คือนักฟิสิกส์ที่เรียกว่าที่มีชื่อว่าโชดิงเกอร์นะเดี๋ยวถ้าเกิดอ่านเป็นภาษาอังกฤษเราอ่านว่าโชดิงเกอร์นะครับแต่มีคนบอกผมว่าถ้าอ่านสำเนียงเยอรมันต้องอ่านว่าโชดิงเกอร์ภาษาเยอรมันผมก็ไม่รู้นะใครเรียนภาษาเยอรมันด้วยบอกด้วยว่าถูกหรือผิดแต่ว่านี่บอกว่าต้องอ่านว่าโชดิงเกอร์อย่างเช่นโบเนี่ยนะถ้าเราอ่านตามสำเนียงอังกฤษเราก็บอกว่าบอจะมีบอแต่เขาบอกว่าถ้าอ่านตามชื่อแบบภาษาเดนมาร์กเลยต้องอ่านว่าโบเพราะโบเป็นคนเดนมาร์กนะครับต้องอ่านว่านีโอโบนะ B O H R ว่าโบอันนี้ก็เหมือนกันบอกว่าต้องอ่านว่าโชดิงเกอร์นะครับแนวความคิดของคลื่นสสารเนี่ยนะครับเมื่อมันเริ่มมีการยืนยันมากขึ้นเนี่ยปัญหาต่อมาก็คือว่าแล้วเราจะคำนวณในตัวคลื่นนี้ได้อย่างไรอย่างที่บอกฟิสิกส์เป็นวิชาในเชิงปริมาณเราบอกว่าโอเคมันมีสมบัติความเป็นคลื่นอยู่ในอนุภาคทุกตัวคำถามพอเราเริ่มยืนยันแล้วว่ามันเป็นอย่างจริงคำถามที่ตามมาจริงแล้วเราจะระบุหรือแสดงไอ้คลื่นตัวนี้ในรูปของฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ได้ยังไงคนแรกที่เสนอสมการที่บอกว่าจะคำนวณไอ้คลื่นตัวนี้ออกมาเป็นฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ได้นะครับก็คือโชดิงเกอร์โชดิงเกอร์เสนอสมการซึ่งทุกวันนี้เราเรียกชื่อตามชื่อของคนเสนอก็คือว่าเรียกว่าสมการของโชดิงเกอร์ซึ่งสมการของโชดิงเกอร์นี้ถือว่าเป็นรากฐานสำคัญที่สุดของวิชาควอนตัมนะทฤษฎีควอนตัมความสำคัญของสมการโชดิงเกอร์เทียบได้กับกฎของนิวตันนะครับเทียบได้กับกฎของนิวตันก็คือพลศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยอยู่บนฐานของกฎของนิวตันคือเริ่มจากกฎของนิวตันแล้วเราก็สร้างทฤษฎีทางพลศาสตร์ทฤษฎีควอนตัมเหมือนกันก็คือพื้นฐานของทฤษฎีควอนตัมทั้งหมดเริ่มต้นจากกฎความกันของโชดิงเกอร์แล้วเราก็สร้างทฤษฎีที่เหลือต่อนะครับโชดิงเกอร์เสนอสมการนี้ขึ้นมาเพื่ออธิบายโครงสร้างของอะตอมไฮโดรเจนนะครับคือตอนแรกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวตอบบทอีกสักบท2บทต่อจากนี้เนี่ยเราจะพูดถึงโครงสร้างอะตอมนะครับในช่วงนั้นเนี่ยมันมีการศึกษาโครงสร้างอะตอมมาเป็นระยะตั้งแต่มีการค้นพบอนุกรมบาวเมอร์แล้วก็โบอธิบายสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจนได้แต่ว่าก็ยังบอกอะไรมากไม่ได้แค่อธิบายสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจนแล้วก็มีประเด็นบางอย่างซึ่งสมมติฐานของโบยังอธิบายไม่ได้โชดิงเกอร์พยายามที่จะเขียนสมการที่จะอธิบายโครงสร้างของอะตอมไฮโดรเจนทีนี้โชดิงเกอร์นี่ก็คล้ายๆกับพลังนะครับแม็กซ์พลังก็คือเขาเรียกว่าเป็นอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเดาได้เลยว่าสมการเป็นยังไงคือปัญหามันตรงกันข้ามนะครับเวลาเราเรียนเนี่ยเรามักจะมีสมการแล้วไปหาคำตอบใช่ไหมแต่ในทางเวลาเราทำงานจริงบางทีมันมักจะตรงกันข้ามคือเรารู้อยู่แล้วว่าคำตอบมันเป็นอย่างนี้แต่ตัวสมการเริ่มต้นหรือทฤษฎีเริ่มต้นที่จะให้ได้คำตอบนี้คืออะไรสิ่งที่เราทำก็คือพอรู้คำตอบแล้วต้องไปหาสมการเริ่มต้นมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าอินพุตโปรเบลก็คือรู้คำตอบแล้วอยากจะรู้ว่ามันเริ่มต้นมาได้ยังไงเรารู้คำตอบของสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจนรู้แล้ววัดได้แต่มันมาได้ยังไงมันเริ่มต้นมาได้ยังไงโชดิงเกอร์อย่างที่บอกนะครับพอมองในตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เอาไอเดียของเดอบรอยมาเขามองบอกเลยว่ามันจะต้องอยู่ในรูปของสมการคลื่นแบบใดแบบหนึ่งแล้วเขาก็พยายามจะสร้างสมการขึ้นมาเพื่อให้ได้คำตอบที่อธิบายสเปกตรัมของตอมไฮโดรเจนนะครับซึ่งในที่สุดก็นำมาสู่สมการของโชดิงเกอร์สมการของโชดิงเกอร์เป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้นะครับหนังสือบางหลายเล่มชอบเขียนว่าพิสูจน์สมการของโชดิงเกอร์ซึ่งไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ในความหมายที่ว่าสมการของโชดิงเกอร์เนี่ยเป็นสมมติฐานเบื้องต้นที่เราเชื่อว่าตัวคลื่นสสารเนี่ยจะต้องเป็นไปตามสมการนี้เราไม่พิสูจน์สมการของโชดิงเกอร์แต่เราจะ
บอกว่าถ้าเราเชื่อว่ามันเป็นไปตามนี้นะแล้วผลจากการคำนวณเนี่ยมันเป็นอธิบายของการทดลองได้ไหมถ้าผลจากการคำนวณมันอธิบายของการทดลองได้ก็แสดงว่ามันน่าจะถูกต้องนะครับเหมือนกับเราจะไม่พิสูจน์กฎของนิวตันกฎสามข้อของนิวตันเราไม่พิสูจน์นะครับไม่มีการพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่จริงมันจริงโดยตัวมันเองคือนิวตันบอกว่าเป็นไงก็จริงเลยบอกปุ๊บจริงเลยเราไม่พิสูจน์ว่ามันจริงเพราะว่าเราบอกว่าอ่ะสมมติเราเชื่อว่าผลสามข้อของนิวตันเป็นจริงแล้วเอาไปคำนวณได้ผลสอดคล้องกับผลการทดลองไหมซึ่งตลอด 3-400 ปีที่ผ่านมามันจริงตลอดจนกระทั่งมาถึงทฤษฎีสมรรถภาพที่มันเริ่มจากมีปัญหาแต่ยังไงก็แล้วแต่เราก็ยังบอกภายใต้เงื่อนไขนึงความเร็วน้อยกว่าความเร็วแสงผลของนิวตันเป็นจริงนะครับกฎสำคัญของชโรดิงเกอร์ก็เหมือนกันแต่ในที่สุดมันก็ไปถึงจุดนึงที่บอกว่าถ้าเราคิดผลเชิงสมรรถภาพสมการนี้จะไม่เป็นจริงแล้วแต่มันจะต้องปรับรูปร่างหน้าตาซึ่งจะกลายเป็นสมการที่เรียกว่าสมการของอีแลคเป็นชื่อของนักฟิสิกส์คนนึงเดี๋ยวจะพูดถึงทีหลังนะครับ EAMP แล้วอีแลคนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น mathematical genius คนนึงแล้วก็เป็นคนที่เสนอสมการเขาเรียกว่าสมการRelativistic Quantum ก็คือเอาผลทางควอนตัมกับผลของทฤษฎีสมรรถภาพมารวมกันเป็นสมการเดียวผลของสมการ Relativistic Quantum นำไปสู่ผลที่สำคัญอันนึงคือทำนายสมบัติของอิเล็กตรอนก็คือสปินว่าอิเล็กตรอนต้องมีสปินแล้วซึ่งในที่สุดเขาก็ไม่ใช่มันมีการทดลองรู้แล้วว่าอิเล็กตรอนมีสปินแต่ว่าไม่รู้ว่าทำไมจนกระทั่งดีแหละเขียนสมการเรียนเรียนวิสิทธิ์ควอนตัมออกมาแล้วพิสูจน์ว่าเลขต้องมีสปินนะครับโอเคนั้นเดี๋ยวไปว่ากันทีนี้เรามาดูความหมายของสมการชโรดิงเกอร์นิดหนึ่งชโรดิงเกอร์นิดหนึ่งนะครับในสมการนี้นะครับ Ux ตัวนี้คือพลังงานศักย์ของระบบอย่างกรณียกตัวอย่างถ้าเกิดว่าเป็นอะตอมไฮโดรเจนU เนี่ยนี้ก็จะเป็นพลังงานศักย์ไฟฟ้าใช่ไหมจำพลังงานศักย์ไฟฟ้าได้ไหมครับใช่ไหมพลังงานศักย์ไฟฟ้า KQ1Q2 ส่วน R อันนั้นคือกรณีของพลังงานไฟฟ้าซึ่งตอนที่โชดิงเกอร์เนี่ยคำนวณคือสร้างสมการของเขาขึ้นมาเนี่ยเขาเริ่มต้นจากพลังงานไฟฟ้าเพราะว่าต้องการจะอธิบายโครงสร้างอะตอมของไฮโดรเจนนะครับแต่ว่าสมการนั้นเป็นสมการใน3มิติก็คือ R ตรงนี้คือเวกเตอร์ไม่ใช่เวกเตอร์คือตำแหน่งของอนุภาคใน3มิติขึ้นอยู่กับตำแหน่งของอนุภาคใน3มิติในกรณีที่ง่ายนะเมื่อเราซิมพลิฟายมันลงมาเนี่ยทำให้มันง่ายลงมาเราเขียนได้หนึ่งมิติเราก็จะได้รูปแบบของสมการชโรดิงเกอร์ออกมาเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวสมการชโรดิงเกอร์ใน3มิติเดี๋ยวเราจะเรียนทีหลังจากจบบทตรงนี้ไปก่อนนะครับอันนี้เราเอา1มิติออกมาก่อนค่า h bar ตัวนี้คือค่า h ส่วน2 pi เมื่อ h คือค่าของตัวของพลังแล้วตัวไซน์ตัวนี้ฟังก์ชันไซน์ตัวนี้ก็คือฟังก์ชันที่อธิบายคลื่นตัวแมตเตอร์เวฟหรือคลื่นที่วิ่งมาพร้อมกับอนุภาคตอนที่โชริงเกอร์เขียนสมการนี้ขึ้นมาเขาก็ไม่รู้หรอกนะว่าไอ้คลื่นนี้มันคือคลื่นของอะไรเขาก็แค่บอกว่ามันมีคลื่นอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องตรงนี้แล้วคลื่นนี้มันอธิบายด้วยสมการนี้แต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันมีผลที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือโดยทั่วไปนะครับเราพบว่าไอ้ตัวเวฟฟังไอ้ตัวคลื่นตัวนี้ซึ่ง ทุกวันนี้เราเรียกไอ้ฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยนะครับที่อธิบายตัวแมตเตอร์เวฟเนี่ยว่าเวฟฟังก์ชันหรือฟังก์ชันคลื่นเราเรียกชื่อมันว่าเวฟฟังก์ชันแต่โดยผลทางคณิตศาสตร์นะครับเราพบว่าเมื่อเราแก้สมการชโรดิงเกอร์ออกมาแล้ว
รามักจะพบว่าตัวฟังก์ชันคลื่นนี้เป็นฟังก์ชันเชิงซ้อนไม่จำเป็นเสมอไปนะครับแต่มักจะพบว่ามันเป็นคอมเพล็กซ์ฟังก์ชันนะครับมักจะพบว่ามันเป็นฟังก์ชันเชิงซ้อนคำว่าฟังก์ชันเชิงซ้อนก็คือเป็นฟังก์ชันที่เขียนในรูปของจำนวนเชิงซ้อนเมื่อตัวมันเป็นฟังก์ชันเชิงซ้อนเนี่ยผลที่ทำให้เกิดความกระอักกระอ่วนจนถึงทุกวันนี้ก็คือว่าเราไม่สามารถจะตีความหมายในเชิงกายภาพของเวฟฟังก์ชันได้ไม่สามารถจะให้ความหมายในเชิงกายภาพกับตัวเวฟฟังก์ชันได้เพราะว่ามันไม่มีปริมาณอะไรธรรมชาติที่แสดงด้วยจำนวนเชิงซ้อนทุกปริมาณทุกอย่างที่อยู่ในธรรมชาติจะต้องแสดงด้วยจำนวนจริงชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าจำนวนจริงจำนวนจริงคือใช้อธิบายสิ่งที่มีอยู่จริงในธรรมชาติแต่เมื่อเวฟฟังก์ชันต้องจำเป็นในหลายๆกรณีเนี่ยจะแก้สมการได้เลยต้องเขียนเวฟฟังก์ชันในรูปของจำนวนเชิงซ้อนมันก็หมายความว่าเวฟฟังก์ชันไม่มีความหมายในทางกายภาพอันนี้คือสิ่งที่น่ากังวลใจเพราะว่าอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคือคลื่นของสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กสามารถจะเขียนได้ด้วยรูปของจำนวนจริงเพราะฉะนั้นเราตีความมันได้มันคืออะไรแต่พอเราบอกว่าคลื่นสสารตัวคลื่นเองมันเขียนโดยปริมาณจำนวนเชิงซ้อนคนตีความไม่ได้เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับจนทุกวันนี้นักฟิสิกส์ก็ยังคือใช้ความว่ามันก็ไม่ได้พอใจกับการตีความอันนี้เท่าไหร่นะครับแต่บังเอิญว่ามันไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านี้เราจำเป็นต้องเชื่อเพราะว่าผลการทดลองที่ได้สืบเรื่องจากเวฟฟังก์ชันคือไม่ได้ตัวเวฟฟังก์ชันโดยตรงนะครับแต่ผลการทดลองที่สืบเรื่องจากเวฟฟังก์ชันเนี่ยผลการทดลองเวลาเราเอาเวฟฟังก์ชันไปคำนวณผลบางอย่างสืบเรื่องออกไปเนี่ยแล้วมันสอดคล้องกับผลการทดลองและดีด้วยสอดคล้องกับผลการทดลองอย่างดีเลยมันก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยจำเป็นต้องเชื่อตรงนี้และอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับว่าคนที่ตาตะวนไม่เชื่อเรื่องนี้ที่สุดมากมากที่สุดคนหนึ่งก็คือไอน์สไตน์ไอน์สไตน์ไม่เคยเชื่อแนวความคิดนี้เลยไม่เคยเชื่อแนวความคิดว่าธรรมชาติจะอธิบายได้ด้วยเวฟฟังก์ชันที่เป็นจำนวนเชิงซ้อนไอน์สไตน์ไม่เชื่อมาก่อนหน้านี้แล้วว่าธรรมชาติจะอธิบายด้วยเวฟฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็นไอน์สไตน์พูดประโยคที่มีชื่อเสียงมากก็คือเขาไม่เชื่อว่าพระเจ้าเล่นลูกเต๋าหมายความว่าเวลาพระเจ้าสร้างโลกเนี่ยสร้างในการปล่อยลูกเต๋าเขาไม่เชื่อเขาเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยจะต้องมีเขาเรียกว่าถ้าใช้ภาษาหรูๆหน่อยเขาเรียกว่ามีเจตจำนงที่แน่นอนว่าจะสร้างอะไรสร้างอะไรไม่ใช่ว่าทำให้ทุกอย่างอยู่บนผลของความน่าจะเป็นแต่ก็ไม่รู้จะทำไงในเมื่อทฤษฎีควอนตัมมันอธิบายผลการทดลองได้นะครับทุกวันนี้เราก็เลยต้องเชื่อทฤษฎีควอนตัมแล้วก็มีคนบางกลุ่มมีความหวังว่าสักวันหนึ่งมันจะมีทฤษฎีที่ดีกว่านี้แต่ทุกวันนี้ยังไม่มีทฤษฎีที่ดีที่สุดแล้วเท่าที่เรามีนะครับทีนี้อย่างที่บอกนะครับว่าเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเรียนแบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยแล้วเราบอกว่าความเข้มมีความสัมพันธ์กับแอมพลิจูดยกกำลังสองเพราะฉะนั้นแอมพลิจูดของคลื่นนี้จะต้องมีความสัมพันธ์อะไรกันบางอย่างกับความน่าจะเป็นทีนี้มันสัมพันธ์กันยังไงก็มีคนเสนอการตีความนี้นะครับซึ่งก็เป็นนักฟิสิกส์คนสำคัญอีกคนนึงคือแม็กซ์บอร์นนะบอร์นนี่ก็มีผลงานเกี่ยวข้องกับพวกอะตอมิกฟิสิกส์อยู่เยอะทีเดียวนะครับแม็กซ์บอร์นตีความว่าตัวเวฟฟังก์ชันเนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์กับความน่าจะเป็นในการพบอนุภาคตามสมการที่เขียนบนนั้นโดยเขาให้ความหมายของเวฟฟังก์ชันตัวนี้นะครับว่าไม่ใช่ตัวมันเองโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์แต่มันเป็นค่าเวฟฟังก์ชันยกกำลังสองแล้วก็ไม่ใช่ตัวเวฟฟังก์ชันยกกำลังสองโดยตรงด้วยแต่ว่าตัวเวฟฟังก์ชันยกกำลังสองเนี่ยนะครับจะเกี่ยวข้องกับความหนาแน่นความน่าจะเป็นที่จะพบอนุภาค
จริงๆการตีความนี้เป็นเรื่องปกติถ้าพวกเรายิงถ้าพวกเราเข้าใจในสี่ความน่าจะเป็นบ้างผมว่าไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าพอพูดถึงที่สี่ความน่าจะเป็นเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่าเป็นอะไรนี่ไม่อยากจะมีลูกเดียวนะทั้งที่จริงที่สี่ความน่าจะเป็นนี่เป็นเรื่องที่สนุกมากครับถ้าผมเข้าใจมันเป็นเรื่องที่สนุกมากมากประเด็นที่เขาตีความว่าเวฟฟังชันเนี่ยมันสัมพันธ์กับความหนาแน่นความน่าจะเป็นเขาบอกว่าผมยกตัวอย่างสมมติเรามีอนุภาคตัวหนึ่งซึ่งสามารถจะเคลื่อนที่อยู่ที่ไหนก็ได้ในห้องนี้วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาเราไม่รู้มันอยู่ที่ไหนถามว่าถ้าผมกำหนดจุดที่มาหนึ่งจุดโคดิเนต x y z ที่มาหนึ่งจุดแล้วถามว่าความน่าจะเป็นที่จะพบอนุภาคที่จุดนี้จุดเดียวเลยคุณคิดว่าความน่าจะเป็นจะเป็นเท่าไหร่ที่จุดเดียวนะครับที่จุดเดียวเท่านั้นความน่าจะเป็นเท่าไหร่ที่จุดเดียวสมมติในห้องนี้เรากำหนดจุดขึ้นมาหนึ่งจุดจุดในทางคณิตศาสตร์นะครับจุดในทางคณิตศาสตร์คือที่ตำแหน่งเดียวเท่านั้นแล้วอนุภาคนี้ก็อยู่ที่ไหนก็ได้ถามว่าความน่าจะเป็นที่จะพบอนุภาคที่จุดเดียวเนี่ยเป็นเท่าไหร่เป็นศูนย์ทำไมถึงคิดว่าเป็นศูนย์ผมถามว่าในแง่ของคณิตศาสตร์จำนวนจุดทุกจุดที่อยู่ในห้องนี้ทั้งหมดมีกี่จุดเป็นอินฟินิตี้ในทางคณิตศาสตร์ใช่ไหมครับถ้าเกิดใครเรียนเรื่องเส้นจำนวนมาบ้างเขาบอกว่าบนเส้นจำนวนจะมีจุดอยู่บนนั้นเท่ากับอินฟินิตี้เพราะนั้นจำนวนจุดที่อยู่ในห้องนี้เป็นอินฟินิตี้แล้วเราเลือกจุดไม่ใช่จุดเดียวในความน่าจะเป็นที่จะพบอนุภาคที่จุดเดียวมันคือหนึ่งหารด้วยอินฟินิตี้เป็นศูนย์แต่ครั้งนี้ผมเปลี่ยนใหม่แทนที่ผมจะดูที่จุดเดียวผมเอากล่องมากล่องหนึ่งอาจจะเป็นกล่องเล็กๆหรือขวดเล็กๆอะไรก็ได้มีปริมาตรอันหนึ่งแล้วผมถามว่าความน่าจะเป็นที่จะพบอนุภาคอยู่ในนี้อยู่ในบริเวณนี้เป็นเท่าไหร่ความน่าจะเป็นที่จะพบอนุภาคสมมติอันนี้มันคืออนุภาคสามารถจะวิ่งเข้าไปในนี้วิ่งเข้าวิ่งออกได้แล้วผมถามว่าความไม่เป็นที่อนุภาคจะไปอยู่ในนี้อาจจะวิ่งเข้ามาอยู่นี้แป๊บนึงแล้วถามว่ามันมีความไม่เป็นที่อยู่บริเวณนี้เท่าไหร่อยู่ในบริเวณนี้เท่าไหร่ผมถามมาทำไมถ้าเรามีขวดที่มีปริมาตรแบบนี้จำนวนจุดที่อยู่ในขวดนี้เป็นเท่าไหร่จำนวนจุดที่อยู่ในขวดจะเป็นเท่าไหร่จำนวนจุดที่อยู่ในนี้มีกี่จุดเมื่อกี้เราบอกว่าจำนวนจุดที่อยู่ในห้องนี้เป็นอินฟินิตี้ถูกไหมครับเพราะนั้นจำนวนจุดที่อยู่ในขวดนี้ก็เป็นอินฟินิตี้เหมือนกันเพราะนั้นถ้าผมถามว่าความน่าจะเป็นที่อนุภาคอยู่ที่บริเวณขวดนี้กับก็คือเอาจำนวนจุดที่อยู่ในขวดนี้หารด้วยจำนวนจุดที่อยู่ในห้องทั้งหมดมันคืออินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้ถามว่าอินฟินิตี้กับอินฟินิตี้คืออะไรไม่รู้ใช่ไหมแต่ถามว่าอินฟินิตี้ในขวดกับอินฟินิตี้ในห้องอันไหนมากกว่ากันอันนี้ตอบยากแต่ถ้าเกิดเราใช้เซนธรรมดาเราก็ต้องคิดว่าเฮ้ยจำนวนจุดในห้องมันน่าจะมากกว่าใช่ไหมแต่เราบอกว่ามันเป็นอินฟินิตี้คือเท่าไหร่ก็ไม่รู้นั่นก็ตอบไม่ได้แต่เราไม่จำเป็นจะต้องใช้จุดเราสามารถจะเปลี่ยนใหม่ก็คือเราอาจจะบอกว่าความน่าจะเป็นที่อนุภาคมีอยู่ในบริเวณขวดนี้ต่อความน่าจะเป็นที่อนุภาคมีอยู่ในขวดนี้ถ้าเราให้มันอยู่ในห้องนี้ทั้งหมดก็คือเอาปริมาตรของขวดหารด้วยปริมาตรของห้องทั้งหมดใช่ไหมครับคำนี้เราพอจะบอกได้ไม่ได้เห็นว่าเราจะบอกความน่าจะเป็นในกรณีที่อนุภาคเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องได้เนี่ยเราบอกความน่าจะเป็นที่จุดเดียวบอกไม่ได้แต่เราจะต้องบอกความน่าจะเป็นที่จะอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเช่นความน่าจะเป็นที่จะอยู่ในบริเวณขวดนี้ทีนี้ในกรณีหนึ่งมิติเราก็บอกว่าถ้าอนุภาคเนี่ยมันเคลื่อนที่อยู่บนเส้นหนึ่งมิตินะครับอยู่ในเส้นอยู่บนแกน x ในหนึ่งมิติเนี่ยถามว่าผมบอกได้ไหมว่าความน่าจะเป็นที่จะพบอนุภาคที่จุดเดียวที่จุดนี้บอกได้ไหม
บอกไม่ได้ด้วยเหตุผลเหมือนกันก็คือจำนวนจุดที่อยู่บนเส้นมันเป็นอินฟินิตี้ถ้าผมบอกเอายกเท่านั้นหนึ่งจุดความน่าจะเป็นจะเท่ากับศูนย์ทันทีแต่ถ้าเกิดผมบอกว่าความน่าจะเป็นที่จะพบอนุภาคอยู่ในช่วงนึงผมบอกว่าช่วงนี้กว้าง dx ความน่าจะเป็นก็คือเอาความยาวของช่วงนั้นหารด้วยความยาวทั้งหมดใช่ไหมครับทีนี้ในแง่ของทฤษฎีความน่าจะเป็นเราจะพูดว่าความน่าจะเป็นที่จะพบอนุภาคที่อยู่ในบริเวณนี้สามารถเขียนอยู่ในรูปของความหนาแน่นความน่าจะเป็นนะครับคูณกับช่วงที่เราสนใจทำไมเราถึงเรียกมันว่าความหนาแน่นความน่าจะเป็นเพราะว่ายกตัวอย่างง่ายๆเมื่อกี้นี้สมมติว่าผมบอกว่าความน่าจะเป็นที่จะพบอนุภาคที่อยู่ในบริเวณขวดนี้เป็นเท่าไหร่ก็แล้วแต่แล้วถ้าผมเอาปริมาตรของขวดนี้ไปหารเอาความน่าจะเป็นหารด้วยปริมาตรปกติเวลาเรามีปริมาตรอะไรก็ตามหารด้วยปริมาตรเรามักจะเรียกมันว่าความหนาแน่นอย่างไรที่เรามวลหารด้วยปริมาตรมันคือความหนาแน่นในจำนวนเดียวกันถ้าผมเอาความหนาแน่นให้แค่เอาความน่าจะเป็นที่อยู่ในนี้ไปหารด้วยปริมาตรเราจะเรียกว่าความหนาแน่นของปริมาตรนั่นความหนาแน่นของความน่าจะเป็นแล้วสมมติว่าผมรู้ความหนาแน่นของความน่าจะเป็นแล้วสมมติว่าผมรู้ว่าบริเวณนี้มีความหนาแน่นความน่าจะเป็นถึงค่าหนึ่งแล้วผมเอาปริมาตรนี้ไปวางแล้วผมถามว่าความน่าจะเป็นที่จะพบอนุภาคที่อยู่ในปริมาตรนี้เป็นเท่าไหร่ก็คือเอาความหนาแน่นความน่าจะเป็นคูณกับปริมาตรนั่นเองใช่ไหมเหมือนคุณรู้ความหนาแน่นของน้ำ 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วคุณอยากจะรู้ว่าน้ำปริมาตร 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรมีมวลเท่าไหร่คุณเอาความหนาแน่นคูณกับปริมาตรใช่ไหมแล้วถ้าคุณรู้ความหนาแน่นความน่าจะเป็นแล้วคุณอยากจะรู้ความน่าจะเป็นเท่าไหร่คุณก็เอาปริมาตรไปคูณกับความหนาแน่นความน่าจะเป็นเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าความน่าจะเป็นที่จะพบอนุภาคเนี่ยเราอธิบายด้วยสิ่งที่เรียกว่าความหนาแน่นความน่าจะเป็นถ้าเราอยากจะรู้ว่าความน่าจะเป็นที่จะพบอนุภาคเป็นเท่าไหร่เราก็เอาความหนาแน่นความน่าจะเป็นคูณกับปริมาตรในบริเวณนั้นแต่ในกรณีของ1มิติก็คือคูณกับความยาวของช่วงที่เราสนใจนะครับแม็กซ์บอนนั่งสมมติฐานว่าตัวเวฟฟังก์ชันยกกำลัง2เนี่ยมันคือความหนาแน่นของความน่าจะเป็นนี่คือสมมติฐานที่แม็กซ์บอนกำหนดสร้างขึ้นมาตอนชริงเกอร์เนี่ยชริงเกอร์ก็ไม่รู้นะครับว่าเวฟฟังก์ชันมันคืออะไรรู้แต่ว่ามันได้ผลการคำนวณบางอย่างที่สอดคล้องกับผลการทดลองแต่แม็กซ์บอนขยายแนวความคิดไปว่าอ๋อไอตัวเวฟฟังก์ชันเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าความหนาแน่นของความน่าจะเป็นมันคือความหนาแน่นของความน่าจะเป็นที่จะพบอนุภาคที่บริเวณหนึ่งถ้าเราอยากได้ค่าความน่าจะเป็นก็คือเอาความหนาแน่นความน่าจะเป็นคูณกับปริมาตรนะหรือถ้าในหนึ่งทฤษฎีก็คือคูณกับความยาวในช่วงนั้นนะครับนี่คือความหมายของฟังก์ชันคือทีนี้เมื่อเราเริ่มมีผลในเชิงคุณภาพผลในเชิงปริมาณนะครับผลงานต่อมาก็คือคราวนี้ก็เป็นสิ่งคณิตศาสตร์แหละคือเราให้ความหมายของปริมาณต่างๆในเชิงคณิตศาสตร์แล้วอันต่อไปก็คือเราจะเริ่มคำนวณสิ่งที่เกี่ยวข้องอันแรกที่เราจะพูดถึงในที่นี้ก็คือเราจะปรับรูปของการสมการของโชริงเกอร์นิดนึงให้อยู่ในรูปแบบที่เรียกว่าสมการชูริงเกอร์แบบไม่ขึ้นกับเวลาเมื่อกี้ที่เราเขียนสมการชูริงเกอร์นี้เนี่ยนะครับเราเรียกว่าเป็นสมการชูริงเกอร์แบบขึ้นกับเวลาถ้าจะเขียนให้เต็มรูปแบบนะครับเราต้องเน้นว่าเป็นแบบขึ้นกับเวลาเห็นที่เราบอกว่ามันเป็นสมการชูริงเกอร์แบบขึ้นกับเวลาก็เพราะว่ามันมีเทอมของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือไอ้เทอมนี้นะครับก็คือมีการหาค่าเรียลทีฟเทียบกับเวลาแต่ว่าเราสามารถจะจัดรูปสมการนี้ได้ใหม่โดยแยกส่วนที่ขึ้นกับเวลากับส่วนที่ไม่ขึ้นกับเวลาออกจากกันก็คือเราจะพยายามเขียนสิ่งที่เรียกว่าสมการชูริงเกอร์แบบไม่ขึ้นกับเวลานะครับ
เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเราจะเขียนมาได้ยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะมาอธิบายความหมายมันนะครับเทคนิคในการที่เราจะสร้างเขียนสมการชโชริงเกอร์แบบไม่ขึ้นกับเวลาเนี่ยเริ่มต้นจากเทคนิคทางคณิตศาสตร์ที่เราเรียกว่าเทคนิคการแยกตัวแปรนะครับเราเรียกว่าเทคนิคการแยกตัวแปรเทคนิคการแยกตัวแปรหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราตั้งสมมติฐานขึ้นมาว่าตัวเวฟฟังชันเนี่ยซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเป็นฟังก์ชันของตำแหน่งและเวลานะฟังก์ชันคลื่นหมายความว่าความจำเป็นที่จะพบอนุภาคที่ตำแหน่งใดๆเนี่ยมันขึ้นกับเวลาด้วยแล้วก็ขึ้นกับตำแหน่งเพราะที่ตำแหน่งนึงกับอีกตำแหน่งนึงอาจจะไม่เท่ากันแล้วเมื่อเวลาผ่านไปค่าก็เปลี่ยนไปอีกเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเวฟฟังก์ชันมีค่าขึ้นอยู่กับตำแหน่งและเวลาแต่เราตั้งสมมติฐานว่าให้การขึ้นกับตำแหน่งและเวลานี้สามารถเขียนในรูปของผลคูณของฟังก์ชันสองตัวซึ่งตัวนึงขึ้นกับตำแหน่งอย่างเดียวตัวนึงขึ้นกับเวลาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราก็เลยเขียนเวฟฟังก์ชันออกมาอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือฟังก์ชันตัวที่หนึ่งขึ้นกับตำแหน่งอย่างเดียวตัวที่สองขึ้นกับเวลาอย่างเดียวแล้วเราจะทดสอบสมมติฐานนี้โดยการเอาฟังก์ชันนี้แทนเข้าไปในสมการโชริงเกอร์แล้วพยายามหาคำตอบถ้าสมมติว่าเราหาคำตอบได้แสดงว่าสมมติฐานเราเป็นจริงนะครับในทางคณิตศาสตร์มีทฤษฎีอยู่อันหนึ่งเขาเรียกว่าใช้คำว่าอะไรภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า uniqueness of solution ถ้าใครที่เรียนแหนเรียนสมการเชิงอนุพันธ์อาจจะได้เรียนมันจะมีสมการในทางในการแก้สมการเชิงอนุพันธ์เนี่ยจะมีทฤษฎีสองอันที่สำคัญก็คือ existence of solution คือต้องมีคำตอบก่อนเวลานักคณิตศาสตร์เขาจะแก้สมการเนี่ยครับเขาไม่ใช่มาถึงพยายามหาคำตอบเลยสิ่งแรกที่เขาต้องทำคือเขาดูสมการแล้วเขาต้องบอกให้ได้ว่าเฮ้ยสมการนี้มีคำตอบหรือเปล่าถ้าวิเคราะห์แล้วว่าสมการนี้ไม่มีคำตอบก็ป่วยการที่จะไปหาคำตอบต้องรู้ก่อนว่าสมการมีคำตอบหรือเปล่าประเด็นนักคณิตศาสตร์เวลาแก้สมการปุ๊บต้องเริ่มต้นจาก existence ก็คือการมีอยู่ของคำตอบนะครับแต่อันนี้นักฟิสิกส์หรือนักเคมีได้เปรียบเราไม่จำเป็นต้องดู existence of solution เพราะเรารู้ว่ามันมีคำตอบแน่ๆถามว่ารู้ได้ไงเพราะมันมีอยู่ในธรรมชาติก็คือธรรมชาติบอกว่ามันมีคำตอบอยู่แล้วเรามีสมการมันมีคำตอบในธรรมชาติอยู่แล้วนั่นเรารู้แน่ๆว่ามันมีคำตอบคำถามคือว่าจะหาได้ไหมจากสมการที่เราตั้งต้นนะครับทีนี้ทฤษฎีที่สองในทฤษฎีของการแก้สมการเชิงอนุพันธ์คือเขาเรียกว่าเป็น uniqueness of solution unique แปลว่าหนึ่งยูนิคเนี่ยหมายความว่าถ้าเราแก้สมการเชิงอนุพันธ์แล้วพบคำตอบไอ้นั่นแหละคือคำตอบความหมายก็คือว่ามันไม่มีคำตอบอื่นแน่ๆไม่ว่าคุณจะแก้สมการโดยวิธีอะไรถ้าเจอคำตอบมันคือคำตอบแน่นอนไม่ใช่ว่าใช้วิธีนี้ได้คำตอบแบบนึงใช้วิธีนึงจะได้คำตอบแบบนึงไม่ว่าจะแก้สมการโดยวิธีอะไรจะต้องได้คำตอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นสมมติว่าเราเดาว่าคำตอบเป็นแบบนี้แล้วเราทำจนในที่สุดแล้วบอกมันเป็นคำตอบจริงเรียกว่าใช่นะครับทีนี้อ่ะเริ่มต้นจากสมมติฐานนี้เราก็เอาสมการนี้แทนเข้าไปในสมการโชริงเกอร์แล้วจัดค้นใหม่เนื่องจากว่าเราเขียนคำตอบอยู่ในรูปของผลคูณใช่ไหมครับพอเราใส่เข้าไปในสมการโชริงเกอร์อย่างเช่นใส่เข้าไปในเทอมนี้ตัวนี้มันเป็นการหาได้ด้วยทีมเกี่ยวกับ f เพราะนั้นอะไรก็ตามที่ขึ้นกับ t มันเป็นค่าคอนสแตนต์เราสามารถจะดึงออกมานอกการหาได้ด้วยทีมแล้วอะไรพอเราไปใส่ในเทอมนี้อะไรที่มันอันนี้เป็นการหาด้วยวิธีเทียบกับ t อะไรที่ขึ้นอยู่กับ x ก็ไม่เกี่ยวใช่ไหมครับเราถือเป็นคอนสแตนต์เราก็ดึงออกมาได้เพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราแทนเวฟฟังก์ชันด้วย sin x คูณกับ phi t ใช่ไหมครับไอ้ sin x คูณกับ phi t มาใส่ตรงนี้เนี่ยไอ้ตัว phi ตัวนี้มันขึ้นกับเวลาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรขึ้นกับ xเราดึงออกไปข้างนอกได้ส่วนพอเรามาใส่ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ sin x ตัวนี้ขึ้นอยู่กับ x อย่างเดียวไม่มีอะไรขึ้นอยู่กับ t เราก็เอา sin x ตัวนี้ออกมาข้างนอกได้น
ะครับโดยการทำแบบนี้เราจัดรูปใหม่ทำแบบนี้เราจัดรูปใหม่เราจะได้สมการชูดิงเกอร์ออกมาเป็นรูปแบบแบบนี้ก็คือเราสามารถจะจัดให้ฝั่งหนึ่งเป็น x อย่างเดียวฝั่งหนึ่งเป็น t อย่างเดียวนะครับสามารถจะทำแบบนี้ได้อันนี้ไปลองทำดูก็คือเอาไอ้ตัวฟังก์ชันคลื่นที่แยกออกเป็นเทอม x กับเทอม t เนี่ยลองแทนค่าเข้าไปแล้วลองจัดโค้ดมันจะได้ออกมาแบบนี้นะครับทีนี้ตรงนี้มันนำมาสู่ผลที่สำคัญอันหนึ่งก็คือจะเห็นว่าฝั่งซ้ายของสมการเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับ x อย่างเดียวในขณะที่ฝั่งขวาของสมการเนี้ยมันขึ้นอยู่กับ t อย่างเดียวแต่ x กับ t เป็นตัวแปรอิสระ x กับ t เป็นตัวแปรอิสระตัวแปรอิสระความว่าอะไรหมายความมันไม่ขึ้นกับการอนุภาคจะอยู่ที่ไหนที่เวลาใดไม่ได้บอกว่ามันจะต้องอยู่ที่นี่ครับที่เวลานี้คือมันจะอยู่ที่ไหนก็ได้ที่เวลาไหนก็ได้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการนั่นหมายความว่าถ้าเกิดฝั่งนี้ฝั่งซ้ายเราเป็นฟังก์ชันของ x ฝั่งขวาเป็นฟังก์ชันของ t แล้วถ้าเราเขียนสมการนี้ตรงๆเนี่ยมันหมายความว่ามันต้องมีความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ t อะไรบางอย่างถูกไหมครับในความหมายที่ว่าอย่างเช่นถ้าผมแทนค่า t เท่ากับ1ไอ้ฝั่งซ้ายนี้ค่า x จะเป็นอะไรแบบค่าอะไรก็ได้ไม่ได้ละมันจะต้องเป็นค่าที่แทนเข้าไปแล้วที่จะต้องสอดคล้องกับฝั่งขวาเมื่อ t เท่ากับ1นั่นหมายความว่า x กับ t เนี่ยจะต้องขึ้นต่อกันอะไรบางอย่างซึ่งไม่ใช่เพราะเราบอกว่า x กับ t เป็นตัวแปรอิสระวิธีแก้เราจะทำให้สมการนี้เป็นจริงได้ก็คือเราจะต้องจับให้ไอ้สองข้างสมการนี้มันเท่ากับค่าคงตัวค่าหนึ่งซึ่งในที่นี้เราเรียกว่าค่า e อันนี้คือเทคนิคทางคณิตศาสตร์เป็นทริคทางคณิตศาสตร์นะครับว่าสมมติผมบอกว่าไอ้สองข้างของสมการนี้เท่ากับค่าคงตัวค่าหนึ่งหมายความว่าค่า x มันจะมีค่าเท่าไหร่ก็ได้พอแทนค่าเข้าไปฝั่งซ้ายปุ๊บมันเท่ากับ e ฝั่งขวา t มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็ได้แต่แทนค่าเข้าไปปุ๊บมันต้องเท่ากับ e เพราะฉะนั้นเห็นว่าคำนี้ x กับ t ไม่จำเป็นต้องสัมพันธ์กันแล้วแต่รู้แต่ว่าพอ x แทนเข้าไปฝั่งซ้ายมันได้เท่ากับ e พอ t แทนเข้าไปฝั่งขวาได้เท่ากับ e ไม่ว่าจะเป็น x หรือ t อะไรก็ตามแสดงว่าเราสามารถจะจับให้มันเท่ากันได้แต่มีเงื่อนไขว่ามันจะต้องเท่ากับค่าตัวค่าแต่ถ้ามันไม่เท่ากับค่าคงตัวไม่ได้เพราะสมมติว่าไม่เท่ากับค่าคงตัวแล้วเราบอกว่ามันขึ้นกับ t มันจะกลายเป็นว่า x ขึ้นกับ t ทันทีนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะพบว่าไอ้ค่า e ตัวเนี้ยเราจะตีความได้ว่ามันคือพลังงานของระบบนะฮะมันคือพลังงานของระบบแต่ว่าตอนนี้เราจะยังไม่ตีความหรอกก็คือมองว่ามันเป็นค่าคอนสแตนต์เป็นค่าคงตัวค่าหนึ่งความหมายคืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เดี๋ยวในที่สุดเราจะเห็นว่ามันคือพลังงานของระบบนะครับพอเป็นแบบนี้แล้วตรงนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงใช้วิธีเราถึงทำการแยกตัวแปรสังเกตนะครับทางฝั่งซ้ายของสมการเนี่ยมันมีตัวที่เราคือตัวฟังก์ชันไซน์เนี่ยคือสิ่งที่เราอยากจะรู้ค่าแต่เราจะแก้สมการฝั่งซ้ายนี้บอกว่าฝั่งซ้ายนี้เท่ากับ e ได้ก็ต่อเมื่อเราต้องรู้ค่า u ถูกไหมครับถ้าเราไม่รู้ค่า u เราแก้สมการนี้ไม่ได้แต่พอไปดูฝั่งขวาของสมการคุณจะเห็นว่าฝั่งขวาของสมการเนี่ยก็คือตัวที่เราอยากจะรู้ค่าคือค่าตัว phi ตัวนี้แต่ฝั่งขวาของสมการเนี่ยมันไม่มีฟังก์ชันอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนอกจากตัว phiนั่นหมายความว่าสมการฟังฟ้าของสมการนี้เราสามารถจะแก้สมการได้เลยทันทีไม่จำเป็นต้องรู้อะไรมากกว่านี้แก้สมการได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำการแยกตัวแปรแล้วเราสามารถจะเขียนโพสต์ที่ขึ้นกับเวลาของเวฟฟังก์ชันออกมาได้เลยไม่ต้องคือแก้สมการออกมาได้ทันทีเลยนะครับซึ่งสมการรูปร่างหน้าตาแบบนี้เนี่ยเราเคยเจอมาเยอะแล้วนะถ้าเราดูจากสมการนี้เขียนจากโค้ดใหม่นิดนึงเราจะได้ว่า d phi ส่วน phi ตรงนี้เราเปลี่ยนจาก partial dip มาเป็น total dip ได้นะครับเพราะอะไรเพราะตอนนี้มันเหลือฟังก์ชันตัวแปร t ตัวเดียวแล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นไม่จำเป็นต้องเขียนในรูปของ partial dip เราได้ว่า d phi ส่วน phi มีค่าเท่ากับ
เซนหนึ่งส่วน i h bar ของ e dt ใช่ไหมครับ d ฟรีส่วน phi มีค่าเท่ากับเซนหนึ่งส่วน i h bar e dt สมการแบบนี้เราแก้มาบ่อยถ้าเราอินทิเกรตทั้งสองข้างอินทิเกรต d ฟรีส่วน phi ได้อะไรครับได้ล็อกได้ล็อกออกมาอินทิเกรตอีกฝั่งอีกข้างนึงอินทิเกรต dt ก็ได้ t ธรรมดาพอได้ล็อกเสร็จเทคนิคมาตรฐานเลยก็คือจับ e ยกกำลังทั้งสองข้างมันก็จะกลายเป็นฟังก์ชัน e ยกกำลังเป็นตัวอย่างในที่สุดเราก็เลยได้คำตอบของเราแบบนี้นะเราก็เลยได้คำตอบออกมาเป็นแบบนี้อันนี้ผมละค่าคงตัวอะไรบางอย่างที่เราต้องคูณหน้าไว้ก่อนครับในที่สุดเราจะคูณตอนจบทีเดียวเลยเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะอยู่ในรูปของฟังก์ชัน exponentiale ยกกำลังลบ i โอเมก้า t เมื่อโอเมก้ามีค่าเท่ากับ e สัก h บาร์ตอนนี้เรายังไม่ตีความ e นะครับขอเป็นค่าคอนสแตนต์เฉยๆก่อนฟังก์ชัน e ยกกำลัง i โอเมก้า t ถ้ามันไม่มีตัว i เป็น e ยกกำลังลบโอเมก้า t มันคือฟังก์ชันอะไรครับเมื่อวานผมพูดอาจารย์เป็น y บอกผมว่าฟังก์ชันนี้ชื่อว่าอะไรe ยกกำลังลบโอเมก้า t อะไรเราเรียกว่าเป็นฟังก์ชันอะไรจำได้เราเรียกว่าเป็น exponential decay ก็คือลดลงตามเวลาใช่ไหมครับแต่พอเอา i ใส่เข้าไปข้างหน้าปั๊บเนี่ยมันเปลี่ยนเลยคนละเรื่องเลยมันกลายเป็นฟังก์ชันอะไรพอเอา i คือต้องการลดลบหนึ่งใช่ไหมในที่นี้ i ในที่นี้คือสแควร์รูทของลบหนึ่งพอเอา i ใส่เข้าไปปุ๊บมันกลายเป็นอะไรครับฟังก์ชันนี้สำคัญนะเราใช้บ่อยๆ e ยกกำลัง i โอเมก้ากลายเป็นอะไรใส่คอสถูกต้องเพราะอะไรเพราะมันมีความสัมพันธ์อยู่ที่เราเรียกว่า Euler relation นะครับเดี๋ยวดูตรงนี้นิดนึงแล้วเดี๋ยวจบละ e ยกกำลัง i เซต้ามีค่าเท่ากับcos เซต้าบวก i sin เซต้าใช่ไหมเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพบฟังก์ชัน e ยกกำลัง i อะไรสักอย่างเนี่ยให้นึกได้เลยว่ามันคือฟังก์ชัน sin หรือ cos ทีนี้ในกรณีนี้จะเห็นว่าเซต้าของเราคือโอเมก้า t เพราะนั้น e ยกกำลัง i โอเมก้า t เนี่ยลบ i โอเมก้า t มันก็กลายเป็นเอาโอเมก้า t ใส่เข้าไปในเซต้ามันคือฟังก์ชันไซน์กับคอสที่เปลี่ยนแปลงตามเวลามันก็คือฟังก์ชันของการสั่นนั่นเองใช่ไหมสมมติเรามีฟังก์ชันไซน์คอสโอเมก้าทีหรือฟังก์ชันไซน์โอเมก้าทีเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าฟังก์ชันที่อธิบายการสั่นใช่ไหมครับอธิบายการสั่นซึ่งเมื่อมันอธิบายการสั่นมันเริ่มเข้ามาใกล้เคียงกับเรื่องของคลื่นแล้วเพราะคลื่นมันก็คือการสั่นนั่นเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเทอมที่ขึ้นกับเวลาของสมการเชอร์ริงเกอร์มันคือเทอมที่อธิบายการสั่นของคลื่นซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นต่อจากนี้เราไปอีกว่ามันสามารถจะไปเขียนในรูปของสมการคลื่นได้ในที่สุดแต่จากตรงนี้เราเห็นได้ชัดเจนว่ามันคืออะไรที่อธิบายการสั่นนะครับอ่ะโอเคอันนี้คือส่วนที่ขึ้นกับเวลาเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาดูส่วนที่ขึ้นกับตำแหน่งว่าแล้วมันเกี่ยวข้องมันเป็นยังไงแล้วในที่สุดมันนำไปสู่ลักษณะคลื่นได้ยังไงจากตัวคำตอบต้องการเชิงเงินครับวันนี้มีการบ้านตกปักไม่มีไม่ได้อันนี้ก็ตกวันตกหน้าไงจะสั่งวันจันทร์ยังไงไม่ได้ว่าอะไรก็ยังถามเฉย